ですね、カラバオはボーカルギターのエイトさんをリーダーとした8人組バンドで、演奏歴は30年以上です。そして数々のヒット曲を持ち、今も超満員の観客を集め続ける、世界中にファンを持つタイのみならずアジアのスーパーバンドです。音楽活動だけでなくボランティア活動にも力を入れており、東日本大震災の時も多くの支援活動をしてくださいました。それではここでカラバオのリーダーのエイトさんにインタビューをしてみたいと思いますけども、準備はまだのようですね。あ、今上がってらっしゃいました。皆さん盛大な拍手を迎えください。カラバオのエイトさんです。ね、カラバオさん、サワディーカー、サワディーカー、こんばんは、サワディーカー。ยืนกับคนสวยๆและประมาทขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับคนไทยและคนญี่ปุ่นครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อกันธิดาทาราณะคะเป็นมิสไทยแลนด์อินเดียแฟน2005ค่ะยินดีที่ได้รู้จักมากนะคะแล้วก็ขอสัมภาษณ์นิดหน่อยนะคะครับผมカラバオの皆さんは日本への来日は 4,5 回目で、様々な場所でコンサートをされてきたと思いますけども、日本のファン、そして日本の印象いかがですか？カラガオマイポン4、5ครั้งแล้วใช่ไหมคะ？มีความประทับนะคะ？มีความประทับใจยังไงกับญี่ปุ่นกับแฟนญี่ปุ่นบ้างคะ？นึกว่าจะให้ตอบเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นก็ได้ตกใจเลยผมมาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ4ครั้งครั้งแรกที่ฟูกุโอกะเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว15ปีที่แล้วนะครับแล้วก็3ครั้งที่โตเกียวรวมทั้งครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็น4ครั้งผมชอบอากาศที่ญี่ปุ่นนะครับชอบคนญี่ปุ่นที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เหมือนกับตอนไปสิงคโปร์หรือไปจีนนะครับที่นั่นคนหน้าบึ้งนะครับแต่ญี่ปุ่นนี่คนมีมาคนอ่อนน้อมนะครับครับก็ชอบนะครับขอบคุณมากค่ะ本当に日本の皆さんも日本の気候も全部大好きです。もうそうですね、日本は本当にもう気候もいいですし、皆さん本当に笑顔が素敵で、何回来ても感動するばかりです。1回目福岡でコンサートをして、3回東京に来たということで、今回で4回目になるそうです。本当にあのね、日本が大好きということで、とても嬉しいですね。ありがとうございます。ラッコークラ東日本大震災の時も日本のためにさまざまなボランティア活動をされたと聞いておりますけども、大変ありがたく嬉しく感じております。具体的にはどのような活動をされたかお聞きしたいです。日本パソプとカタイサーバーカラバオダイハイコアムショエルなかコーマプンマンなかレヤーサーバーダイショーヤンガイバンかก็ตอนนั้นจัดคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มอบเงิน 200,000 นะครับให้กับทางญี่ปุ่นนะครับตอนซูนามิจะเลื่อนตามแล้วก็ได้แต่งเพลงช่วยแต่งเพลงก็ชื่ออะไรคะแต่งเพลงชื่อซูนามินะครับซูนามิทั้งมีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับลูกสาวร้องแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นมี3ภาษาด้วยอ๋อดีมากหินขาวเขาเป็นคนร้องนะครับอ๋อค่ะมันมาขวางอยู่เนี่ยวันนี้ได้คุณโอโรโน่ด้วยเป็นคนแต่งวันนี้ได้ฟังด้วยไหมคะคงจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้อ๋อโอเคเดี๋ยวร้องไปเดี๋ยวซูนามิมันมาเลยไม่มาแล้วหนีไม่ทันขอบคุณมากค่ะそうですね、もう本当にもうあの東日本大震災の支援も本当にもうすぐにですね、あの支援金の方を日本の方にすぐに送りまして、津波というタイトルで曲を、タイ語、英語、日本語で作ったそうです。そしてその津波という曲はですね、今日多分このまま行くと皆さんのノリが良ければ演奏しようと思っていますので、皆さんどんどん盛り上がってくださいね。お願いします。好きな日本の場所、食べ物を教えてください。ขอถามว่าชอบญี่ปุ่นสถานที่ไหนบ้างและชอบอาหารญี่ปุ่นอะไรบ้างคะสถานที่กับอาหารผมชอบพระราชวังที่เมื่อวันนี้ผ่านมานะครับสวยมากแล้วก็ดูร่มรื่นดีนะครับแล้วก็อาหารญี่ปุ่นที่ชอบก็คือราเมงทุกชนิดนะครับหากินยากมากเลยラーメンは本当にね、タイではね、美味しいとこ見つけるの大変なんですけど、すごい日本のラーメンが大好きでよく食べます。そして好きな場所は今日通った皇居が本当に美しかったということで、皇居が本当に今日大好きということをおっしゃってました。
จ๊ยอมมวยเจ๊ยอมมวยはい、それでは最後にですね、ここに集まった大勢のファンの皆さん、そして日本のファンの皆さんに一言お願いします。สุดท้ายนี้จะฝากอะไรกับแฟนที่นี่กับแฟนญี่ปุ่นคะก็ถ้าไปเมืองไทยนะครับก็มาที่เมืองไทยเนี่ยผมมีโรงเบียร์นะครับจะเป็นเจ้าของโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงเบียร์อร่อยครับแล้วก็พวกเราก็มีโชว์ที่นั่นบ่อยๆคิดว่าท่านคงได้ไปแล้วใช่ไหมครับครับถ้าไปก็จะเจอกันที่นั่นนะโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงไทยには ね僕のตะวันแดงというビアホールもありますしぜひぜひ皆さん来たことある人もいると思いますけどぜひタイでビアたまんでんのビアホールに遊びに来てくださいよろしくお願いしますカラバンのライブショーをお楽しみください。ありがとうございました。ขอบคุณค่ะ。เดี๋ยวก่อนอื่นน้องครับเดี๋ยวก่อนอื่นที่ผมจะร้องเพลงนะครับวันนี้เรามีรายการเพลงที่จะร้องแต่ว่าจะให้เพื่อนนะครับคุณหินขาวเนี่ยนะครับอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับว่าความหมายเพลงแต่ละเพลงหมายถึงอะไรนะครับ1曲目は日本語で説明します。さあ、先生。1曲目は32年間歌ってきた曲で。門辺カラバオっていうペン門辺カラバオครับサムラポチウィーครับそれはいそうです日本それぞれの人の人生のためにカラバオの歌を効果があるというふうに作った曲ですไปอย่างเสียผมเลย20นาทีแล้วสองชั่วโมงก็แล้วตัวแต้ตัวแต้จริงๆอ่ะ1曲目が門辺カラバオという曲なんですけど2曲目はタクシン大王 の, 功績を歌った曲です日本人の方に分かりにくいかもしれないですけどクアカオポームラムさん K1 で活躍されている選手が入場曲を使っている曲です2曲目はその曲なのでどうぞお聴きください
ありがとう。ให้เห็นข่าวอธิบายเมดอินไทยแลนด์聞こえますか次はメイドインタイランドという曲です。日本を批判してるっていう曲だと、いろいろ誤解はされてますが、いろいろこうタイの状況を踏まえて日本に負けないようにっていう曲です。
อธิบายเพลงนางงามกับกัญชาครับกัญชาという曲なんですが特に日本語で説明することはないと思いますไม่ต้องอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วครับจ้าพวกเตะผมเลยสงสัยคนอธิบายจะเมาแล้วรู้สึกบอกให้อธิบายนางงามไปอธิบายกัญชาอย่างเดียวเอาตะโกนไหมI'm not afraid of the dark.
卒を